มาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงกิจกรรมส่งท้ายกันนะฮะเนื่องจากกิจกรรมมาสมุไรที่เราเคยทำไปแล้วนะฮะมันออกไปแล้วมั้งวันนี้น่าจะออกไปแล้วโอเคออกไปแล้วครับผมมันจะแจกมันจะลบไอเทมมันเก่าของเราออกนะครับผมแล้วก็จะแจกเน็ตมา10อันซึ่งเน็ตนี้ได้จากเควสส่งท้ายครับผมซึ่งถ้าเป็นในของพวกกดตัว J ขึ้นมาเลยมันจะมีเด้งขึ้นมาให้ซึ่งเน็ตอันนี้สามารถจับสัตว์ได้นะครับผมแล้วก็สัตว์ที่เราจับได้เนี่ยจะไปอยู่ในทีพอตของเรานะฮะแต่มีข้อยกเว้นนะฮะจับสัตว์ในเมืองไม่ได้อย่างไอ้แมวไอ้เหมียวตัวนี้นะฮะจับไม่ได้ผมก็ลองมา 2-3 ตัวนะจับไม่ได้แต่จับสัตว์นอกเมืองได้ครับผมสัตว์นอกเมืองสักครู่นะปกติก็เห็นบ่อยอยู่วันนี้ใส่แบบรู้ว่าจะโดนจับนี่นะฮะจิ้งจอกข้างหน้าเราเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างเลยตุ่มเรียบร้อยฮะได้จิ้งจอกเข้าไปอยู่ในถ้วยของเราอะคิสเนะไม่เคยสังเกตนะมันมีชื่อด้วยไปดูไปจับสัตว์ชนิดอื่นกันโอ้ผมว่าสัตว์เนี่ยจะมีแค่เฉพาะในยาสุวามั้งในลีเย่ในมอนสเตอร์น่าจะไม่มีสัตว์ที่จับได้มั้งผมไม่ค่อยคุ้นเลยว่ามีสัตว์เดินในแมปลองมาทางนี้ดูสัตว์ในแมปเนี่ยผมว่าน่าจะมีแต่จิ้งจอกนะฮะที่จับได้อาจจะได้ทำการเลี้ยงฝูงจิ้งจอกผมก็อยากทดลองอยู่นะว่ามันจับตัวนี้ได้เปล่า ดูนะฮะมันจับไอเทมได้หรือเปล่าไม่ให้กดผิดได้แล้วโอเคครับผมไอ้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคจับไม่ได้สรุปเควสมันไอเทมมันเนี่ยน่าจะทำได้แค่การจับจิ้งจอกนะครับเพราะผมคิดไม่ออกจริงว่าในสมาร์ทจะมีสัตว์ตัวไหนเดินเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกอีกก็เห็นจะมีแต่จิ้งจอกแล้วผมสรุปว่าได้ทำฟาร์มจิ้งจอกกันแน่นอนครับผมสำหรับเควสพวกนี้นะฮะก็อยู่ในหน้าต่างของเควสแล้วฮะใครชอบสัตว์ก็จับเอาแต่ก็บังคับจับแค่จิ้งจอกแหละผมว่าผมไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรอีกนอกจากจิ้งจอกที่จับได้หรือเย่ก็ไม่น่ามีสัตว์เดินเพ่นพ่านนะผมรู้สึกหรือหมูป่าไม่น่าใช่นะมันเป็นวะหมูป่าจับได้ป่าวะพูดแล้วขอลองนะฮะหมูป่ามีชีวิตนะครับขยับได้แต่ก็เป็นเนื้อได้เหมือนกันโอเคจุดประจำเลยนะพวกนายอ่ะมาอยู่ในกามชาเราดีกว่าโอเคไม่ได้ครับผมสรุปชาเลนจิ้งจอกจริงๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะมาบอกเฉยๆเผื่อใครรับไปแล้วไม่สนใจแต่มันสามารถเพิ่มจำนวนสัตว์นั้นได้โอเคครับสวัสดีครับ